รเศรษฐาดานำทีมชาติไทยซิลแชมป์สปรินต์พ่วงแชมป์ไทม์ไทรอัลศึก2ล้อลู่นานาชาติกีฬาวันที่29สิงหาคม2567 17:27 น.การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมที่เวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับสะสมอันดับโลกสำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่29สิงหาคมมีชิงชัย11เหรียญทองโดยมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Tour of Thailand 2024และ YouTube TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 18,000 วิวโดยมีผู้ชมจากเกาหลีใต้มาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์ฮ่องกงและชาติอื่นๆที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมแชร์และร่วมรับชมด้วยสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้ไทม์ไทรอัล500เมตรรุ่นเยาวชนหญิงปรากฏว่านางสาวอมรนัทธรรมกิจวัฒน์นักปั่นทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองไปครองด้วยเวลา 39.358 วินาทีนับเป็นเหรียญทองที่3ของทีมไทยหลังจากในวันแรกทีมไทยได้มาแล้ว2เหรียญทองเหรียญเงินดินาร่าโคบซัสซาโรวาจากคาซัคสถานเวลา 39.463 วินาทีเหรียญทองแดงมินจิคูทีมมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเกาหลีใต้เวลา 40.396 วินาทีไทม์ไทรอัล1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายเจ้าแนวนายนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินสปรินต์จักรยานประเภทลู่เยาวชนชิงแชมป์โลก2024ก็ไม่ทำให้แฟนๆจักรยานผิดหวังคว้าเหรียญทองไปครองสำเร็จด้วยเวลาวันที่1มิถุนายน291นาทีเป็นเหรียญทองที่4ของทีมจักรยานไทยเหรียญเงินดงยอกชอยทีมบูชอนไฮสกูลจากเกาหลีใต้เวลาวันที่1กรกฎาคม854นาทีเหรียญทองแดงมันซูอามีนอันฮายานทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลาวันที่1กันยายน442นาทีทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายทีมชาติไทยนำโดยเจ้าแนวนายนรเศรษฐาดาบุญมาพร้อมด้วยนายเพชรพนมพันเมืองนายกนวัฒน์เชื้อทหารก็ผงาดคว้าเหรียญทองสำเร็จด้วยเวลาวันที่1กุมภาพันธ์586นาทีเป็นการคว้าเหรียญทองที่5ให้แก่ทีมจักรยานไทยเหรียญเงินทีมบูชอนไฮสกูลจากเกาหลีใต้เวลาวันที่1พฤศจิกายน855นาทีเหรียญทองแดงทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลาวันที่1สิงหาคม334นาทีทีมสปรินต์รุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองทีมชาติฮ่องกงเวลา19:024นาทีเหรียญเงินทีมชาติไต้หวันเวลาวันที่1พฤศจิกายน332นาทีเหรียญทองแดงทีมชาติไทย10ตรีกองประจำการหญิงกัญญารัตน์หน่อแก้วนางสาวอภิสราศรีมงคลนางสาวณัฐพรอภิโมทเวลา 1.15 นาทีทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนหญิงเหรียญทองทีมชาติคาซัคสถานเวลา 1.18 นาทีเหรียญเงินทีมชาติไทยนางสาวทิติชยาขาวดีนางสาวอมรนัทธรรมกิจวัฒน์นางสาวณัชชาสงเข้นเวลา 1.20 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th สำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024วันที่30สิงหาคมเริ่มเวลา8นาฬิกามีชิง7เหรียญทองประกอบด้วยออมเนียมรุ่นประชาชนชายสปรินต์รุ่นเยาวชนหญิงรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนหญิงรุ่นประชาชนชายพอยเรสรุ่นประชาชนหญิงรุ่นเยาวชนชาย
ธันวาสุดต้านมือหนึ่งอิสราเอลรอแก้ตัวลุ้นเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมกีฬาวันที่29สิงหาคม2567 18:29 น.การแข่งขันกีฬาเทควันโดพาราลิมปิกเกม2024ที่กรองปาเลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่29สิงหาคมธันวาแก่นคำนักกีฬาเทควันโดชายทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันประเภท K44 พิการข้อมือขึ้นไป1แขนรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบ16คนสุดท้ายพบกับอิซักมิเกลกาเลียโนจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าธันวาเฉือนเอาชนะนักกีฬาจากอาร์เจนตินาหลังเสมอกัน10-10คะแนนก่อนเฉือนทำแต้มในรอบโกลเด้นราว12-10คะแนนผ่านเข้ารอบ8คนรอพบอาซาฟยาซัวจากอิสราเอลจากนั้นในรอบ8คนสุดท้ายธันวาพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอาซาฟยาซัวมือหนึ่งจากอิสราเอลไม่ไหวพ่ายไป 6-23 ต้องตกไปรอลุ้นเหรียญทองแดงในรอบแก้ตัวชัยชนะป้อง3ผู้เฒ่าปช.ป.ติงก่อแก้วต้องมีมารยาทเชื่อไรปัญหาร่วมงานเพื่อไทยการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 11:31 น.ชัยชนะโต้ก่อแก้วป้อง3ผู้เฒ่าปช.ป.บอกเป็นไม้บรรทัดเหล็กเที่ยงตรงซัดกลับให้ศึกษาก่อนวิจารณ์เชื่อไม่เป็นปัญหาร่วมงานเพื่อไทยแนะเลิกพูดเรื่องสีเสื้อแจงปีก่อนตรวจสอบชั้น14วันนี้ร่วมรัฐบาลเป็นคนละส่วนกันเมื่อเวลา9:30 น.วันที่29สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.กล่าวตอบโต้นายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ที่ระบุว่านายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นไม้แก่ดาษยากว่าการมีมารยาทในการร่วมรัฐบาลคือเราต้องไม่วิจารณ์กันเพราะทั้ง3คนเป็นคนที่พรรคให้ความเคารพส่วนที่บอกว่าเป็นไม้แก่ดาษยากนั้นจริงๆทั้ง3คนเป็นไม้บรรทัดเหล็กที่มีความเที่ยงตรงในการทำงานอยู่ตลอดเวลาจึงอยากฝากบอกนายก่อแก้วว่าการวิพากษ์วิจารณ์ถึงบุคคลภายในพรรคอื่นต้องทบทวนและรู้จักมารยาทก่อนรวมถึงต้องศึกษาบุคคลเหล่านั้นให้ดีก่อนเมื่อถามว่าจะเป็นผลกระทบต่อการทำงานพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ในอนาคตหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่ามองว่าไม่เป็นปัญหาเมื่อเขาเทียบเชิญมาเราจะประชุมวันนี้มีมติออกมาเช่นไรเราก็ยึดมติพรรคเป็นหลักคิดว่าการทำงานร่วมกันในวันข้างหน้าไม่ยากแต่วันนี้ต้องทำความเข้าใจกันในบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจกันซึ่งทุกฝ่ายเรียกร้องว่าประเทศต้องหมดความขัดแย้งหากเรายังยึดติดยืนอยู่กับความขัดแย้งในอดีตประเทศก็จะเดินหน้าไม่ได้ผมคิดว่าวันนี้อย่าพูดเรื่องสีเสื้อเลยวันนี้เมื่อประชาธิปัตย์ได้รับเทียบเชิญและจะถามมติกลับมาบอกว่าประชาธิปัตย์มีปัญหาและลืมอุดมการณ์หรือไม่ก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะร่วมกับประชาธิปัตย์นั้นก็ร่วมกับพรรคหนึ่งเหมือนกันทำไมถึงไม่พูดการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีสูตรสำเร็จคิดว่าวันนี้เราต้องหันหน้าเข้าหากันและสร้างการเมืองแบบสร้างสรรค์และเดินหน้าประเทศไทยที่มีความยั่งยืนนายชัยชนะกล่าวเมื่อถามว่าที่ประชุมพรรควันนี้จะลุล่วงไปได้ดีหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตอบไม่ได้สุดท้ายต้องจบด้วยการโหวตและหากมติการร่วมรัฐบาลผ่านก็จะเสนอพิจารณาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งนี้อย่ามองว่าพรรคมี21เสียงเรามี25เสียงเมื่อถามถึงนายชวนระบุมีการแสวงหาผลประโยชน์ภายในพรรคหมายถึงใครนายชัยชนะกล่าวว่าขอไม่ให้ความเห็นต้องถามจากนายชวนเองเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ในพรรค
ส่วนการถกเถียงในพรรควันนี้จะนำไปสู่การเกิดแรงกระเพื่อมรอบใหม่หรือไม่นั้นตนคิดว่าหากจะมองว่าเรามีความขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยนั่นเป็นการต่อสู้กันในอดีตแต่วันนี้สถานการณ์การต่อสู้เปลี่ยนไปแล้วประเทศต้องเดินหน้าและหากพรรคเข้าร่วมรัฐบาลเราก็มีเงื่อนไขว่าต้องทำอะไรในนโยบายของเราได้บ้างอย่างหนึ่งที่ต้องเสนอคือการแก้ปัญหาสินค้าการเกษตรการพัฒนาภาคใต้เมื่อถามว่าในฐานะพรรคฝ่ายค้านได้บอกลาพรรคประชาชนแล้วหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าการเมืองไม่ใช่การจักลาตนคิดว่าทุกพรรคก็อยากเป็นรัฐบาลทั้งหมดการเมืองต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันส่วนที่โซเชียลแซวว่าปีที่แล้วนายชัยชนะยังไปที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14แต่รอบนี้มาร่วมรัฐบาลแล้วนายชัยชนะกล่าวว่าตนคิดว่าคนละบทบาทหน้าที่กันซึ่งตนเป็นประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรสิ่งไหนที่สังคมสงสัยเคลือบแคลงตนก็ต้องไปหาข้อเท็จจริงนายชัยชนะกล่าวอีกว่าวันนี้หากตนอยู่ร่วมรัฐบาลแล้วหากรัฐบาลทำอะไรไม่ถูกต้องตนต้องชี้แนะหรือแนะนำไม่ใช่การอยู่ร่วมรัฐบาลแล้วจะตาบอดหูหนวกฟังอะไรไม่ได้สิ่งไหนผิดก็ต้องผิดสิ่งไหนถูกก็ต้องถูกหากพรรคประชาธิปัตย์ผิดพรรคเพื่อไทยก็แนะนำได้อย่ามองว่าปีที่แล้วตนไปทำงานอีกแบบแล้ววันนี้มาร่วมรัฐบาลหากเป็นเช่นนั้นบางพรรคเคยทำรัฐประหารปฏิวัติแล้ววันนี้มาร่วมรัฐบาลในครั้งก่อนทำไมจึงไม่ถาม